Hi everybody, when you see these words, do you know how to pronounce them correctly and differently? Today I'm here to explain to you นะคะทั้งหมดนี้กี่เอามาจากคำถามนะคะจริงๆเราก็เป็นคำบอกเล่านะคะว่าไม่รู้ว่าจะออกเสียงยังไงนะคะก็คือคุณเดชคชานะคะที่ถามเข้ามานะคะแล้วกี่บอกว่าเดี๋ยวจัดให้ค่ะมาเลยเราจะมาออกเสียงตัวที่สั้นแล้วก็กระชับแล้วก็ง่ายก่อนนะคะนั่นก็คือคำแรกนะคะคำนี้ให้ออกคำนี้ก่อนเนาะคำว่า wet wet นะคะเสียงจะสั้นหดกระชับเลยนะคะ wetนะเป็นสระเสียงสั้นถูกไหมแล้วก็ west เติม s เข้าไปนะคะ west west เหมือนเมื่อกี้เลยแต่เติม s เฉยๆนะทีนี้คำต่อไปคำว่ารอนะคะ ai ตัวเนี้ยนะคะจริงๆมันออกเสียงเป็นสระสองเสียงเคลื่อนห่างกันจะยาวกว่านิดหนึ่งนะคะจะออกเสียงว่า wait wait ให้ทุกคนฝึกโดยการที่ออกเสียงสระ a ลงก่อนนะคะให้ลงด้วยเสียงสระเอก่อนนะคะ wait แล้วค่อยปิดปากขึ้นมาเป็นตัวทีนะคะถ้าใครดู IPA ออกหรือว่าเคยเรียนคอร์ส IPA กับกี่นะก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัว e ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัว i ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นสระสองเสียงที่เคลื่อนห่างกันนะคะ wait wait ดังนั้นมันจะลงที่ a ก่อนให้ทุกคนพูดเป็น a แล้วค่อยปิดปากขึ้นมาเป็นตัวทีค่ะลองดูWait, wait, wait ค่ะในขณะที่คำว่าเปียกคำแรกเลยเนาะจะเป็น wet, wet เป็นสระเอโอเคไหมเป็นสระที่สั้นกระชับเป็นสระเอเลยนะคะ wet แต่ถ้าเป็นรอ wait ลงเสียงเอก่อนทีนี้เติม s เข้าไปค่ะนะคะ waste, wasteตัวนี้จะเป็นการออกเสียงทั้งคำว่า l นะคะแล้วก็คำว่าขยะนะคะหรือว่าของเสียนะคะ waste or waste the same pronunciation นะคะออกเสียงเหมือนกันนะสองคำนี้นะคะเอาอีกทีนะ wet west wait waste wasteห้าคำนี้เรียบร้อยกี้เอาคำอื่นมาให้ด้วยคล้ายๆกันนี้ค่ะคำว่า metนะคะจะเหมือนกับ wet เลยเสียงสั้นกระชับนะคะ wet นะแต่ถ้าเป็นเพื่อนนะคะ m a t e ใช่ไหม mate ตัวนี้จะลงที่เสียงสระ a ก่อนนะคะก็คือเป็นดิฟธองสระสองเสียงเคลื่อนหากันอีกแล้วนะคะแต่เอาง่ายๆคือออกเสียง a ก่อนแล้วปิดปากขึ้นมาเป็นตัว t นะคะ mate 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 เห็นไหมคะลงมาเป็น a ก่อนmate ปากปิดโอเคเนาะแล้วทีนี้ถ้าเปลี่ยนตัว t ด้านหลังนะเป็นตัว d ก็คือคำว่า made นะคะตัวเนี้ยจะเสียงยาวกว่านะสังเกตไหมแทนที่จะพูด mate mate ลงเป็น a เหมือนเดิมนะคะ mate แต่ตัวเนี้ยเป็น made made จะสามารถลากเสียงได้ยาวกว่านะคะซึ่งเป็นธรรมชาติของการปิดด้วยเสียงดีค่ะเนาะอันนี้จะไม่อธิบายลึกมากนะคะแต่ขอบอกตรงนี้ว่าเสียงยาวกว่าคำว่า mate นะคะจากอันแรกสั้นสุด met mate made แล้วก็รวมถึงคำว่าคนที่คนรับใช้คนทำงานบ้านนะคะที่บ้านนะคะเรียกว่า made เสียงเดียวกันค่ะต่อไปสองคำนี้นะคะคำว่า testตัวนี้เป็นสระเสียงสั้นสระเอค่ะ test test ตัวนี้อีกแล้วค่ะสระสองเสียงเคลื่อนหากันลงที่ตัวเอก่อนนะคะ taste แล้วค่อยขึ้นปิดปากขึ้นมาค่ะ taste taste นะคะถ้าใครดู IPA ออกเนี่ยหรือว่าเรียนมาฝึกมากับกี่นะคะก็จะออกเสียงตัวนี้ง่ายนะคะ taste แล้วก็เซตสุดท้ายนะคะอ่ะมาเริ่มจากคำที่สั้นและง่ายที่สุดคือคำว่า bet betเสียงสั้นกระชับค่ะพูดเร็วๆได้เลย bet แต่ถ้าข้างหลังเปลี่ยนเป็นตัว d นะคะจะออกเสียงยาวขึ้นนิดนึง bed bed นะคะ bed จะยาวขึ้นนิดนึงแต่สระยังคงเป็นเอนะคะ bed bed นะคะถ้า bet bet
อันนี้จะสั้นที่สุดเลยนะคะทีนี้คำว่าขนมปังคำว่าขนมปังเนี่ยจะเหมือนกับเตียงนอนนะคะคือเป็นสระที่สั้นก็ไม่สั้นที่สุดจะยาวออกมานิดนึงเนื่องจากตัว D ด้านหลังเนี่ยมันเป็นตัวปิดนะคะดังนั้นตัวนี้จะออกเสียงว่า bread นะคะเป็นสระเอะนะแต่ว่ายาวออกมานิดนึงค่ะ bread แต่ถ้าเป็นผมเปียนะคะ American จะเรียกว่า braid ตัวนี้จะเป็นสระเอก่อนนะคะ a นะคะดังนั้นลงด้วย a ก่อน braid แล้วพูดควบกันไปเลยค่ะ braid เนาะโอเคฝึกดูนะคะลองฝึกดูแล้วมันจะรู้ความแตกต่างนะคะถ้าใครสนใจนะเกี่ยวกับการออกเสียงตัวอักษรที่เป็น IPA นะคะช่วยมากเลยโดยเฉพาะเสียงสั้นเสียงยาวนะคะแล้วก็เสียงที่บางทีเราดูไม่ออกว่ามันควรจะกระชับมากแค่ไหนนะคะกี่อธิบายไว้ในคอร์สนี้ค่ะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะกี่ให้โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะราคาเต็มอยู่ที่ 3,700 บาทลดเหลือ 2,990 บาทค่ะCapture มาเลยจ้า Okay, and that's it for this video. Thanks so much for watching. I will see you again next time. Bye!